สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The d e d Sent วีปบุรุษตอยูขยํำโลกภาค2โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2009นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูภาคแรกก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุมบนขวาแล้วไปดูภาคแรกก่อนได้นะครับเพื่อความเข้าใจและสาหรับใครที่หลงเข้ามาแลวยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหานหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอย เพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นแน่นะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหคำแนะนำ หนังในภาคสองจะเป็นไทม์ไลน์เวลาไม่ต่างจากภาคแรกนะครับเรื่องราวก็จะเริ่มขึ้นด้วยการหายตัวไปของกลุ่มสาวๆในภาคแรกทีมกู้ภัยก็ได้ออกตามหาอยู่หลายวันแต่ทว่าวก็ไม่มีวี่แววความคืบหน้าใดๆเนื่องจากข้อมูลที่พวกเธอทิ้งเอาไว้คือพวกเธอไปสำรวจถ้ำบลอห้อมแต่ถ้ำที่พวกเธอไปมันกลับไม่ตรงกับข้อมูลที่ลงเอาไว้จากนั้นซาร่าผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเธอก็สามารถหลบหนีออกมาได้และเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ ซาร่าก็กระโดดมาเกาะที่กระจกรถจากนั้นเธอก็ถูกนําตัวส่งที่โรงพยาบาลในเมืองหลังจากที่เจอตัวซาร่าแล้วเจ้าหน้าที่ตารวจเจนนาและแนเอมเพอร์เวเนสพวกเขาก็ได้เข้ามาสอบปากคำซาร่าเพื่อถามหาข้อมูลของผู้รอดชีวิตคนอื่นๆแต่ซาร่าที่เพิ่งตื่นจากอาการรักษาเธอก็ยังมีอาการมึนๆและสลืมสลืออยู่แถมเธอยังความจําเสื่อมด้วยนะครับซาร่าไม่สามารถจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้เธอเอาแต่เพ้อถึงเจสสิก้าลูกสาวของเธอถึงแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามซักถามมันเท่าไหร่ พวกเขาก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรที่เป็นบอกแสให้นําไปสืบต่อได้พราะเป็นแบบนั้นจเจนน่าและเวเนสจึงตัดสินใจกลับออกไปพวกเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่คนอื่นไปสํารวจจุดที่พบตัวซาร่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งมาเขาก็มาพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นแถมมีลุงที่เป็นคนพื้นที่มาด้วยนะครับซึ่งลุงคนนี้ก็เป็นคนที่เจอตัวซาร่านะพวกเขาก็สํารวจมาจนเจอโบสถ์ล้างแห่งหนึ่งตํารวจก็เลือกที่จะส่งสุนัขดมกลิ่นเข้าไปในโบสถ์เพราะเนื่องจากประตูมันล็อกมีเพียงรูเล็กๆที่หมาสามารถลอดเข้าไปได้ แต่ทันทีที่สุนัขดมกลิ่นเข้าไปมันก็วิ่งตาเตือนกันออกมาเหมือนว่ากลัวอะไรบางอย่างทันทีที่เวเนสได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจโบดล้างเขาก็เรียกกาลังเสริมจากแดนลองในอาเภอและทีมกู้ภัยของเขาเพื่อทําการตารวจโบดล้างแห่งนั้นแถมพิกแกยังไปเอาตัวซาล่าออกมาจากโรงพยาบาลด้วยนะครับถึงแม้ว่าสภาพของเธอจะไม่เต็มร้อยก็ตามเมื่อทุกคนมาถึงโบดล้างพวกเขาก็ทําการงัดประตูเข้าไปจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับปากถ้าซึ่งลุงเจ้าของพื้นที่ก็บอกว่ามันถูกสร้างตั้งแต่สมัยปู่ตัวของเขา ซึ่งปู่ทวดของเขาต้องการทํากําไรจากเหมืองเขาจึงขุดบ่อน,นี้ขึ้นมาจากนั้นปู่ทวดก็ไม่เคยกลับขึ้นมาอีกเลยและเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมซาร่าเวนเนสเจนน่าแดนและลูกน้องของเขาอีกสองคนทั้งหมดก็ได้ลงไปสู่ชั้นล่างโดยใช้ลิฟต์โบราณลุงเจ้าของพื้นที่ก็ช่วยส่งลิฟต์ลงไปนะครับและเมื่อพวกเขามาถึงแล้วแดนก็เป็นคนนาทีมสำรวจพวกเขาก็ค่อยๆเดินตามรอยรถลากจากนั้นก็ไปเจอกับทางตันแต่มันก็มีหลุมเล็กๆเ,เหมือนเป็นทางไปต่อ ก่อนที่แดดจะมุดเข้าไปเขาก็รู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อยเนื่องด้วยโครงสร้างของเหมืองมาถูกขุดมานานแล้วและเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะถล่มลงมาเมื่อไหร่แต่ด้วยความที่เขาเป็นนักกู้ภัยแดนก็มุ่งหน้านําต่อไปจากนั้นทุกคนก็ตามไปเป็นระยะหลังจากที่เกรกได้เดินนําแดนมาเขาก็ได้เจอกับโครงกระดูกรูปมา้าและมีป้ายเขียนเตือนว่าสถานที่นี้อันตรายให้รีบออกไปเมื่อทุกคนมาถึงพวกเขาก็ไม่ได้สนใจป้ายเตือนเลยแม้แต่น้อยทั้งหมดจะคงมุ่งหน้าไปต่อจากนั้นพวกเขาก็ทะลุกออกมาเจอถ้ำ ก่อนจะเดินสำรวจรอบๆและตื่นเต้นกับหินย้อยที่ได้เจอระหว่างนั้นซาร่าก็ได้สาดไฟไปรอบๆจากนั้นเธอก็เห็นเงาสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ซึ่งผมก็เพิ่งได้รู้นะครับว่าพวกนี้มีชื่อเรียกว่าคลอเลอร์จากนี้ผมจะขอเรียกพวกมันว่าคลอเลอร์แล้วกันนะครับซาร่าจาได้ว่าเธอเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนและด้วยความตกใจมันก็ดึงให้คนอื่นๆเข้ามาใกล้เธอเจนน่าก็บอกนะครับว่าซาร่าหลอนไปเองมันเป็นเพียงจิตปรุงแต่งที่เธอคิดขึ้นมา จากนั้นแดนก็เข้าไปดูใกล้ๆเขาก็บอกกับซาร่าว,ว่ามันคือหินปูนที่รูปร่างคล้ายมนุษย์จากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปกันต่อทั้งหมดก็มาเจอกับทางแยกในถ้ำแดนก็ได้สั่งให้เคสใช้เครื่องจับสัญญาณเสียงเพื่อหาทางไปต่อเคสก็ได้จับสัญญาณมาเจอเส้นทางหนึ่งเธอก็ตั้งใจฟังอยู่นานนะครับแต่เธอก็ไม่มั่นใจว่าเสียงที่เธอได้ยินมันคืออะไรจากนั้นเธอก็เดินนําหน้าเข้าไปและได้เจอกับศพผู้หญิงนอนตายอยู่ซาร่า,าและเคสก็ตกใจกลัวยอย่างมากจนอ้วกแตก ซึ่งศพนี้ก็คือเพื่อนๆของซาร่าในภาคที่แล้วนะครับเวนเนตที่มาเจอมันก็รู้สึกแปลกอย่างมากและพี่แกก็สงสัยในตัวของซาร่าเวนเนสอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทําไมซาร่าถึงเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้จากนั้นพวกเขาก็ใช้ผ้าคลุมศพและออกเดินทางกันต่ออีกครั้งรอบนี้เกร็กก็เป็นคนเดินนําหน้าระหว่างนั้นซาร่าก็เริ่มจะนึกอะไรออกเธอพยายามพูดกับทุกคนซาร่าบอกมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านล่างนี้และมันโจมตีพวกเธอสิ่งมีชีวิตบางอย่างลูกล่างคล้ายมนุษย์ ซาร่าเตือนในพวกเขารีบออกจากที่นี่ซะแต่เจนน่าก็คิดว่าซาร่าหลอนเพราะคิดถึงลูกสาวของเธอเธอจึงพยายามเข้ามาปลอบใจซาร่าหลังจากที่เกรกนำหน้าออกไปเขาก็ได้วิทยุกลับมาบอกแดนว่าต้องมุดผ่านพื้นที่แคบประมาณ500ฟุตจากนั้นพวกเขาจะไปเจอกับโถงโล่งเมื่อแดนได้รับสัญญ,ญาณพวกเขาก็มุ่งหน้าต่อทันทีทั้งหมดก็ต้องคลานผ่านที่แคบซึ่งเกรกก็ยืนรออยู่ปลายทางแต่ในระหว่างที่คลานกันอยู่เหมือนว่าซาร่าจะจำเรื่องทุกอย่างได้แล้วนะครับเธอก็คลุ้มคลั่งขึ้นมา จากนั้นเธอก็เตะหน้าเวนเนสไปสดอกและรีบมุดออกมาปากทางก่อนจะซัดหน้าเกรกและเจนน่าไปอีกคนละทีจากนั้นเธอก็วิ่งหนีไปคนเดียวเมื่อทีมสำรวจมารวมตัวกันครบพวกเขาก็ออกเดินทางต่อเพื่อตามหาซาร่าจากนั้นทุกคนก็ได้มาเจอหินปลาะซึ่งมันเป็นอุปสรรคที่ต้องคลานไปต่อเพราะมันอาจถล่มลงมาได้ทุกเมือ่อระหว่างนั้นเวนเนสก็ได้ยินเสียงบางอย่างพี่แกเลยเปิดกล้องวิดีโอแล้วมองไปรอบๆเวนเนสมันก็ได้ยินและเห็นบางอย่างในกล้องจากนั้นมันก็เดินตามแล้วชักปืนขึ้นมา แต่คลอเลอร์ก็ปราดกฏตัวขึ้นตรงหน้าของมันทําให้เวเนสทําปืนลั่นเจนน่าเกรกแดนและเคธที่กําลังคานอยู่จากแรงกระแทกของกระสุนมันก็ทําให้หินปลอดถล่มลงมาทั้งหมดก็ถูกแยกออกจากกันนะครับอีกครั้งหินมันยังปิดปากทางที่พวกเขาเข้ามาด้วยเคสถูกหินถล่มขณะที่เธอคานอยู่ทําให้เธอติดอยู่ในนั้นแต่เจนน่าเกรกและแดนสามารถหนีออกมาได้ทันทันทีที่แดนวิทยุติดต่อเคสได้เขาก็ดีใจอย่างมากที่เธอยังมีชีวิตอยู่ แดนก็พยายามจะช่วยเคสออกมาแต่ถ้าว่าหินมันถล่มซ้อนทับกันก้อนใหญ่มากเกินไปแรงคนธรรมดาไม่สามารถเคลื่อนย้ายหินออกไปได้เขาก็รู้สึกหัวเสีย่างมากแดนก็โทษเวเนสที่พกปืนเข้ามาด้วยทั้งที่เขาเตือนแล้วแต่มันก็เป็นเพราะปืนกระบอกนั้นที่ทําให้ถ้าต้องถล่มจากนั้นเขาก็บอกกับเคสว่าตอนนี้ไม่สามารถขนย้ายหินได้และเขาจะไปออมอีกทางเพช่วยเคสทางด้านเวเนสหลังจากที่ตกใจที่ได้เจอกับคลอเลอร์มันก็กลับมาตั้งสติอีกครั้ง จากนั้นมันก็พยายามก้มเก็บปืนที่ตกอยู่ในซอกหินแต่พี่แกก็เอื้อมไปไม่ถึงต่อมาที่เคสหลังจากที่เธอถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตอนนี้เธอก็สัมผัสได้ถึงสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆตัวเธอทางด้านแดนหลังจากที่เขาพยายามหาทางช่วยเคสแดนก็เดินมาเจอกับโครงกระดูกจํานวนมากและเพื่อความแน่ใจว,ว่ามันคืออะไรเขาก็ได้จุดผุไฟและเดินนําทางตํารวจไปรอบๆแต่ทันใดนั้นเแกก็ได้เจอกับกล้องวิดีโอของสาวๆในภาคที่แล้ว เขาก็ได้เปิดมันดูจนไปเจอกับตัวประหลาดที่อยู่ในวิดีโอแต่ในขณะที่พวกเขากําลังตกใจอยู่ไอตัวประหลาดที่อยู่ในวิดีโอมันก็มาอยู่ข้างๆพวกเขาแล้วนะครับเจกและเจนนาที่ได้เจอคลอเลอร์แบบกระจกพวกเขาก็ตกใจอย่างมากจากนั้นทั้งหมดก็หนีกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทางซึ่งซาร่าที่แอบหนีมาเธอก็อยู่บริเวณนั้นด้วยระหว่างที่เจนนาตกใจและหนีออกมาเธอก็ได้ตั้งสติอีกครั้งเจนนาก็ตอบรับเสียงเรียกจากแดนนะครับแต่ทว่าซาร่าที่แอบดูอยู่ใกล้ๆเธอก็รู้สึกไม่ดี เมื่อเห็นว่าคลอเลิร์กำลังค่อยๆคลานตามเสียงซาร่าจึงเข้าไปอุดปากเจนนาเอาไว้ทําให้คลอเลิรมมันเปลี่ยนเป้าหมายไปหาแดนเพราะแดนยังคงตะโกนเรียกเจนนาอยู่ในต,ตอนที่แดนเดินเข้ามาใกล้จนมองเห็นเจนนาและซาร่าคลอเริ่มมันก็ได้กระจนตะคุบเขาทันทีมันขย่าไปที่คอของแดนทีเดียวไปหวันและก่อนที่มันจะลากศพของแดนไปซาร่าก็ได้ไปกระโดดกระชากกระเป๋าของแดนออกมาแต่ในเวลาเดียวกันเจนนาก็โทษซาร่านะครับที่ปล่อยให้แดนตาย จากนั้นเธอก็ถามซาร่าอีกครั้งว่ามันคือตัวอะไรซาร่าก็ได้ตอบกลับแบบตอกหน้าเธอไปเลยว่ามันคือจิตหลอนที่เธอปรุงแต่งขึ้นมานั่นแหละซึ่งมันก็เป็นคําเดียวกับที่เจนน่าพูดกับซาร่านะครับจากนั้นซาร่าก็เดินจากไปแต่เจนน่าก็รีบวิ่งตามเธอไปด้วยกลับมาที่เคสหลังจากที่ติดอยู่ในซอกหินเป็นเวลานานเธอก็ได้ยื่นมือออกไปควานหาอะไรบางอย่างแต่ก็เหมือนไม่ีเมื่อประหลาดหยุดใส่มือของเธอนะครับซึ่งมันก็คือน้ําลายของคลอเลอร์เคสคิดว่าสิ่งที่อยู่ด้านนอกคือแดนเเธอจึงพยยามตโกกรี แต่แตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับเสียงตอบรับจนในที่สุดคลอเลอร์มันก็โผล่หน้ามาหาเธอผ่านช่องหินเล็กๆมันพยายามหาวิธีเข้าไปแดกเคสด้านในคลอเลอรสมก็ใช้มือขุดพื้นนะครับพมุดเข้าไปเคสก็พยายามปีนหนีไปตามซอกหินแต่พอเธอมาถึงปากทางออกเคสก็โดนคลอเลอร์ดึงขาเอาไว้เธอก็พยายามใช้เท้าจีบหน้ามันหลายครั้งจากนั้นเธอก็ถีบก้อนหินจนมันกลิ้งไปทับหัวไอ้คลอเลอร์ไปหวัน่นจากนั้นเคสก็หนีรอดออกมาได้ด้วยตัวเองพอทุกอย่างเข้าสู่ความสงบ ทุกคนก็อยู่ในความเงียบนะครับและพยายามหาทางออกถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะไม่รู้ว่ากำลังเผชิญอยู่กับอะไรก็ตามแต่สิ่งเดียวที่ทุกคนคิดเหมือนกันคือต้องหาทางออกไปให้ได้ทันทีที่เคสได้เจอกับเกรกเธอก็รู้สึกดีใจอย่างมากและเสียงดีใจของเธอก็ชักนำให้พวกคลอเลอร์มาหาทันทีที่เกรกรู้ว่าพวกมันกำลังตรงมาเขาก็ได้สั่งให้เคสออกวิ่งทันทีภาพก็ตัดมาที่เวนเนสหลังจากที่พิแกหาทางออกอยู่นานทันใดนั้นศพของแดนก็หล่นลงมาตรงหน้า เอเวนเนสมันก็ตกใจอย่างมากกับสภาพที่เห็นเกรกกับเคสที่พยายามวิ่งหนีอยู่พวกเขาก็มาเจอกับทางโลกที่ไม่มีที่ให้หลบซ่อนทั้งสองจึงหันหลังชนกันและพยายามไต่ผนังขึ้นไปไอคอรเลอร์ I มันก็วิ่งวุ่นตามหาทั้งสองเลยนะครับแต่ก็หาไม่เจอมันพยายามจะสัมผัสเสียงของพวกเขาแต่มันก็ไม่ได้ยินอะไรแล้ววิ่งหนีไปแต่คอเลอร์มันก็วิ่งไปได้ไม่ไกลวิทยุสื่อสารของเกรกก็ดังขึ้นเนื่องจากเอเวนเนสมันวิทยุมานะครับ และเสียงของวิทยุก็ได้เรียกหอคลอเร์กลับมาอีกครั้งจากนั้นทั้งสองก็รีบไต่ขึ้นข้างบนให้เร็วที่สุดพอไปถึงด้านบนแล้วเกร็กก็ได้คว้าวิทยุทิ้งทันทีจากนั้นทั้งคู่ก็รีบวิ่งออกมาหาที่หลบหลังจากที่เกร็กและเคสออกมาได้เคสก็วิทยุตอบกลับเพราะคิดว่าแดนยังไม่ตายแต่เกร็กก็บอกว่าแดนตายแล้วในตอนที่แดนตายเขาอยู่ที่นั่นด้วยไอคลอเร์ I มันโจมตีพวกเขาและเกร็กปล่อยให้แดนตายแล้วเอาตัวรอดหนีออกมาคนเดียวเคสที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียใจยอย่างมาก เธอก็ทุบตีเกรกนะครับก่อนจะตั้งสติได้อีกครั้งจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้หาทางหนีกันต่อพวกเขาก็วิ่งมาเจอซากศพของแซมหนึ่งในสาวที่ไม่รอดในภาคที่แล้วโดยศพของเธอก็ยังคงห้อยอยู่ที่เดิมทั้งสองก็หนีมาถึงทางตันจากนั้นเคสก็ตัดสินใจกระโดดไปเกาะศพของแซมเธอพยายามจะเหวี่ยงตัวเองข้ามไปอีกฝั่งแต่ในระหว่างที่เธอห้อยตัวอยู่นั้นของเสียจากศพของแซมก็หยุดเขาที่หน้าของเธอซึ่งมันก็ทําให้เคสมองไม่เห็นในระหว่างนั้นคอเลอร์มันก็ได้บุกมา มันก็พุ่งโจมตีและขย้ำเขาที่เกร็กทันทีเกร็กก็พยายามดิ้นหล่นเอาชีวิตรอดนะครับเขาก็หยิบสว่านในกระเป๋าขึ้นมาจากนั้นเขาก็เจาะไปที่หัวของคอเลอร์สว่านก็เจาะสมองของมันจนทะลุแต่ทว่ามันก็มีคอเลอร์อีกตัวโผล่มาทันทีที่มันเห็นเคสกําลังห้อยอยู่มันก็กระโดดไปเกาะเธอทันทีจากนั้นเมื่อเกร็กฆ่าคอเลอร์ตัวนั้นได้แล้วเขาก็ได้สละชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดกระชากคอเลอร์ที่เกาะกับเคสอยู่และทั้งสองก็หล่นไปด้วยกัน เคสที่ยังห้อยอยู่ก็พยายามดิ้นเพื่อเพิ่มแรงเวียงแต่นั้นเธอก็สามารถกระโดดข้ามอีกฝั่งไปได้เธอก็พยายามตะโกนเรียกเก็กนะครับแต่คลอเลอร์ตัวที่3มันก็ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเธออีกครั้งมันก็ขยําล่างของเธอทันทีภาพก็ตัดไนที่ซาร่าซาร่ายังคงแกะรอยเดินตามทางน้ำมาเรื่อยๆซึ่งก็มีเจนน่าเดินตามเป็นลูกกระจอกในที่สุดซาร่าก็มาเจอกับรูเล็กๆที่มีน้ําไหลผ่านเธอก็กระโดดลงไปโดยไม่คิดเพราะเธอเชื่อว่าทางนั้นมันคือทางออกเพราะมันมีน้ําไหลผ่าน แต่ทว่าเจนนาก็ลังเลที่จะตามไปจนในที่สุดเสียงร้องของคลอเร์มันก็บังคับให้เธอต้องตามซาร่าไปนะครับทั้งสองก็ลอยคอตามน้าไปเรื่อยสุดท้ายพวกเธอก็พบว่ามันเป็นทางตันเมื่อทั้งสองมาสุดทางแล้วพวกเธอก็ได้นั่งพักเจนนาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่ออัดวิดีโอเธอต้องการอัดวิดีโอเป็นคําสั่งเสียถึงลูกเธอบอกรักลูกผ่านวิดีโอนั้นแต่ทว่าซาร่าก็ปลอบใจเจนนาอีกครั้งเธอบอกว่าเก็บสิ่งที่อยากจะบอกไปบอกต่อหน้าลูกเธอเพราะตอนนี้พวกเรายังไม่ตาย และพวกเราจะต้องรอดออกไปได้เหมือนอย่างที่เธอเคยรอดออกมาได้ครั้งหนึ่งจากนั้นทั้งสองก็หาทางไปต่อต่อมาที่เวนเนสหลังจากที่วิทยุหาคนอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครตอบรับพี่แกก็เดินหลงอยู่ในถ้ำมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็มาเจอกับคอเลอร์มันก็ตะเบงเสียสหน้าเวนเนสทันทีที่เจอแต่ทว่าเวนเนสก็ตวัดหมัดชกหน้าเป็นหนึ่งดอกซึ่งคอเลอร์ก็ไม่หล่อช้ามันก็สวนคืนมมอีกหนึ่งหมัดเวนเนสก็พยายามถอยหลังหลบนะครับแต่พี่แกก็สะดุดหลุมที่อยู่ด้านหลัง และก่อนที่คอเลอร์ม,มาจากกระโจนเซเวเนส et, ท่านใดน,นั้นจูโนโ่หนึ่งในสาวของภาคแรกที่รอดมาได้เธอก็โผล่มาช่วยชีวิตของเวเนสเอาไว้เธอปรากฏตัวพร้อมกับขอนปลายแหลมที่ซาร่าแถมไว้ให้เธอในภาคที่แล้วซาร่าเลือกที่จะทำร้ายจูโนโ่เพราะจูโน่ทำร้ายเบสแถมเนี่ยไปชู้กับผัวเธออีกซาร่าฟาดขอนปลายแหลมเข้าที่ขาของจูโนโ่เพื่อใช้เธอเป็นเหยื่อล่อใพวกคอเลอร์ลุมกินเธอและซาร่าก็เอาตัวรอดหนีมาได้ หลังจากที่จูโนโ่จัดการกับคอเลอร์เรียบร้อยแล้วเวนเนสก็ส่องไฟฉายมาที่เธอและเขาก็รู้ทันทีเลยว่าเธอคือจูโนโ่บุคคลที่พวกเขากําลังตามหาอยู่เวนเนสมันก็ได้แนะนําตัวนะครับว่ามันมาช่วยเธอแต่ทว่าจูโนโ่ไม่ญาติดีด้วยเธอแย่งไฟฉายไปแล้ววิ่งหนีออกมาเอเวนเนสมันก็รีบวิ่งตามเป็นลูกกระจอกต่อมาที่ซาร่าหลังจากที่ลอยตามน้ํามาเจอทางตันเธอก็ต้องหาทางอื่นเพื่อนหนีออกไปให้ได้จนสุดท้ายซาร่าก็มาเจอกับลูแคบๆซึ่งมันก็พอที่เธอจะรอดไปได้ ซาร่าก็เลือกที่จะลอดตามรูนั้นไปเพราะเธอเชื่อว่ามันคือทางออกแต่แม้ว่าเจนนาจะลอดตามหลังมาเติดๆระหว่างทางมันก็มีช่วงที่ทางลอดมันแคบเกินที่ตัวเธอจะลอดผ่านไปได้เจนนาก็ต้องออกแรงอย่างมากแต่ทว่าการออกแรงก็ทําให้เธอต้องตะเบงเสียงออกมาด้วยและเสียงนั้นมันก็ดึงดูดให้พวกคอเลอร์มาหาพวกเธอหลังจากที่ซาร่าคลานนาเจนนามาได้สักพักเธอก็สัมผัสได้ถึงคอเลอร์ที่กําลังมาหาพวกเธอในตอนนี้มันดักพวกเธออยู่ตรงทางออกแถมระหว่างทางก็ยังมีหนูตัวหนึ่งเดินผ่าน ซึ่งมันเดินผ่านซาร่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอมันเดินไปถึงเจน,น่าเจ๊แขกก็ตกใจกลัวหนูจนร้องกรีดออกมาอย่างลั่นซึ่งมันก็ทําให้คลอเรอร์ที่อยู่ข้างหน้ารีบคานตามเสียงเข้ามาทันทีระหว่างนั้นซาร่าก็รีบคานไปข้างหน้าเพราะคิดว่าตรงที่หนูเข้ามามันเป็นหลุมตหรับทางออกซาร่าก็พยายามลานไปถึงหลุมนั้นก่อนที่คลอเลอร์จะมาถึงตัวเธอและทันทีที่เธอเข้าไปถึงหลุมคลอเลอร์มันก็ไปถึงตัวของเจน,น่าเช่นกันระหว่างที่เจน,น่ากําลังเผชิญหน้ากับคลอเรอร และยื่นมาไล่คลอเลอร์ที่อยู่ตรงหน้าเธอก็ดึงตัวเจนน่าหลบเข้ามาจากนั้นทั้งสองก็กระโดดไปยังบ่อน้ําด้านล่างซึ่งคลอเลอร์มันก็ตกตามหลังมาด้วยนะครับมันก็พยายามกระโจนใส่เจนน่าซาร่าก็พยายามช่วยเจนน่าทุกวิถีทางแต่ทว่าอาวุธที่เธอมีอยู่ตอนนี้มันไม่อำานวยต่อการต่อสู้เอาซะเลยไม่ว่าจะเป็นเชือกที่รัดปากคลอเลอร์มันก็สามารถสลัดหลุดมาได้หรือเธอจะเอาเคียร์รอยเชือกไปสดับมือเธอก็ต้องทุบมันอยู่นานกว่าจะช่วยเจนน่าหลุดจากคมเขี้ยวของมันออกมาได้ หลังจากที่มันจมน้ำหายไปทั้งสองก็คิดว่ามันคงตายไปแล้วแต่เพราะว่าจู่ๆคลอเลอร์มันก็โผล่กลับขึ้นมาอีกครั้งและมันก็กระโจนใส่ซาร่าทันทีเจนน่าที่เห็นเหตุการณ์เธอก็ได้แกะป่นปักผมของตัวเองและกระซ u กเข้าที่คอของคลอเลอร์ซึ่งนั่นก็ทําให้มันกรีดร้องโหนหัวนออกมาด้วยความเจ็บปวดเลือดของมันก็ไหลอาบเต็มหน้าของซาร่าแล้วมันก็ไปหว่านในที่สุดซาร่าและเจนน่าก็ได้พักหายใจอยู่สักพักจากนั้นคลอเลอร์อีกตัวก็โผล่มา แต่มันก็หาทั้งสองไม่เจอนะครับจากนั้นพี่แกก็หันหลังพร้อมกับทิ้งระเบิดออกมาชุดใหญ่ก่อนหน้านี้เจนน่าก็สงสัยอยู่แล้วว่าบ่อน้ําที่พวกเธออยู่มันคืออะไรซึ่งตอนนี้เธอก็ได้รู้แล้วว่ามันคือบ่อขี้ภาพก็ตัดไปที่จูโนโ่ทันทีที่เธอหนีออกมาเธอก็เจอกับพวกคอลอเลอร์ซึ่งเวนเนสก็ยังไม่รู้นะครับว่าพวกคอล,ลอเรอร์มาจับสัมผัสทางเสียงจูโนโ่เลยใช้คอนล็อกคอเวนเนสเอาไว้เพื่อขู่ให้มันหูป,ปากจากนั้นคอลอเลอร์มันก็เดินผ่านพวกเธอไปเฉยๆระหว่างทาง จูโนโ่และซาร่าก็ต่างพยายามหาทางออกจากถ้ำแห่งนี้และในที่สุดทั้งสองก็ได้มาเจอกันอีกครั้งสองอดีตเพื่อนรักก็เปิดฉากซัดกันทันทีจากนั้นเจนนาก็เข้ามาห้ามเอาไว้นะครับโดยเธอหลอกจูโนโ่ว่าซาร่าเป็นคนที่นำพาพวกเธอลงมาที่นี่เพื่อมาตามหาจูโนโ่พอได้ยินแบบนั้นจูโน่จึงหยุดากนั้นพวกเขาก็เดินไปหาทางออกโดยมีจูโนโ่เป็นคนนำทางเพราะเธอบอกว่าเธอเจอ,อทางออกแล้วแต่เธอไม่สามารถออกไปได้ถึงแม้ว่าซาร่าจะไม่เห็นด้วยกับทางเลือกนี้ แต่ทว่าเธอก็ต้องไปด้วยเพราะไอเวนเนสมันล็อกกุญแจมือของเธอไว้กับแขนของมันเมื่อจูโน่นำพวกเขามาถึงทางหินอ่อนทั้งหมดก็ต้องเดินข้ามไปทีละคนเพราะหินมันอาจถล่มลงได้ทุกเมือ่อแต่ทว่าเวเนสมันก็เลือกที่จะข้ามพร้อมกับซาร่าเพราะมันไม่อยากไขกุญแจมือให้เธอระหว่างที่ข้ามสะพานหินอยู่นั้นน้ำหนักของเวเนสมันก็มากเกินไปซึ่งมันก็ทําให้หินซุดตัวลงเวเนสมันก็ตกลงไปในเหวแต่ทว่ามือของมันก็ล็อกอยู่กับซาร่า ซึ่งสาร่าก,ก็เริ่มที่จะรับน้ำหนักของเวเนสไม่ไหวแม้ว่าจูโน่จะพยายามดึงช่วยก็ตามสุดท้ายพวกเธอก็ตัดสินใจตัดแขนของเวเนสทิ้งเพราะไม่อย่างนั้นพวกเธอต้องตายยกทีมเสียงกรีดร้องของเวเนสก็ดึงให้พวกคอเลอร์มาหาพวกมันก็ลุ่มกินล่างของเวเนสแบบสดๆก่อนที่พวกมันจะตกลงไปในเหวทั้งหมดก็เดินต่อมาจนถึงทางออกซึ่งมันก็เป็นหลังล่าเหยื่อของพวกคอเลอร์ทั้ง3ก็เห็นทางออกอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับพวกเธอก็พยายามเดินผ่านไปอย่างเงียบ แต่ทว่าอุปสรรคมันก็มีมากมายนอกจากความมืดแล้วพวกเธอยังต้องเดินย่ำผ่านกองกระดูกซึ่งมันอาจทําให้ส่งเสียงได้ทุกเมือ่อระหว่างค่อยๆย,ย่องกันอยู่นั้นพวกเธอก็ได้เจอกับเกรกที่ยังไม่ตายแต่เขานอนหมดสภาพแล้วรอเป็นอาหารในพวกคลอเลอร์เกรกก็ส่งเสียงของความช่วยเหลือนะครับซึ่งมันก็ทําให้พวกคลอเลอร์ได้ยินและแตกลังทันทีทั้งหมดจะไม่มีทางเลือกจึงต้องเปิดฉากซัดกับพวกคลอเลอร์แบบสดๆพวกเธอก็ใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อเอาตัวรอด จากนั้นจูโน่ก็เสียท่าให้กับกองเลบของพวกมันเพื่อถูกมันกระซวกเขาที่ท้องและก่อนที่เธอจะไปหวั่นจูโน่ก็ได้ขอโทษสาร่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอทั้งสองดราม่ากันเสร็จจูโน่ก็ไปหวัน่นซึ่งทั้งสองก็ใช้เวลาดราม่ากันอยู่สักพักเลยนะครับจนพวกคอเลอร์ม,มาล้อมไว้อีกครั้งรอบนี้สาร่าก็เลือกที่จะเสียสละตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้เจนหน้าหนีออกไปหาลูกของเธอสาร่าก็ตะโก,กนออกมาอย่างสุดเสียงเพื่อล่อและเปิดทางให้เจนหน้าหนี หลังจากที่เจนน่าหนีออกมาได้เธอก็กําลังกดโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแต่ทันใดนะั้นเธอก็ถูกพลัวฟาดเข้าที่หัวซึ่งคนที่ฟาดก็คือไอ้ลุงเจ้าของโบสจากนั้นลุงก็ลากเจนน่ากลับไปที่รูเดิมซึ่งมันก็เป็นรูของพวกคลอเลอร์นะครับเจนน่าก็โดนลากกลับลงไปในหลุมทั้งที่เธอหนีออกมาได้แล้วแท้แฉและเดเดซเซนสองวีดมนุษย์ตอย่ขย่ำโลกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดอเดซเซนสอง เรื่องนี้มันก็จะมีปมอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งก็คือไอ้ลุงเจ้าของโบสถ์ในตอนแรกไอ้ลุงมันบอกว่าปู่เคยขุดเหมืองเอาไว้และปู่ของมันก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอีกใช่ไหมผมคิดว่าไอ้ลุงคนนี้น่าจะเป็นคนเลี้ยงพวกคอเลอร์อยู่นะครับและน่าจะรู้อยู่แล้วว่าในถ้ำนี้มันมีพวกคอเลอร์อาศัยอยู่ในใจลึกๆไอ้ลุงอาจจะคิดว่าปู่ของพี่แกแกลายเป็นคอเลอร์ไปแล้วก็ได้นะครับเลยคอยเลี้ยงพวกมันอยู่อย่างนี้แต่ข้อมูลที่ผมไปหามาพวกคอเลอร์มันคือมนุษย์ถ้ำที่อยู่ในนั้นมาหลายร้อยปีเผ เหตุผลที่ตาของมันมองไม่เห็นมันก็เป็นเพราะวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ทําให้พวกมันอยู่ในถ้าได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในถ้ามันมืดพวกมันไม่จําเป็นจะต้องใช้สายตาในการมองเห็นแต่พวกมันก็ได้อัปเกรดภาษาสัมผัสทางเสียงแทนถ้าให้พูดง่ายๆคลอเลอร์ก็คือมนุษย์ถ้ำยุคโบราณนั่นแหละและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับพวกคลอเลอร์กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทึบไค์และสั่มมด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ